ที่เราต้องกลับมาแก้ไขบอกเลยว่าในครั้งนี้ค่อนข้างเหนื่อยอีกครั้งนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยที่ปัญหาจากย้อนกลับไปดูเอาแล้วกันนะปัญหาที่ผ่านมาของที่เหนือเนี่ยรถคันนี้ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่สำหรับผมอีกครั้งหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัดลมไม่ทำงานระบบไฟนู่นนี่นั่นจุกจิกนิดนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องฮีทนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องคัดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมเลยคิดไปคิดมาแล้วขออีกครั้งหนึ่งเลยยกเครื่องใหม่เพื่อเตรียมตัวจะให้รถมันสมบูรณ์กว่านี้และดันได้รับมอบหมายอีกหนึ่งเนาะหนึ่งมอบหมายเลยเช่นกันที่พี่ส้มโทรมาคานคอฟฟี่นะครับในช่วงวันที่19เดือนมีนานี้นะครับจะมีจัดงานคานคอฟฟี่ที่อะไรนะม่อนใจม่อนจอด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 กับบอกผมว่าปั๊บอยากให้ปั๊บไปว่ะปั๊บเลยอยากจะเอา EK9 ไปอ่ะพี่ส้มว่าไงอ่ะปั๊บพี่อยากให้ปั๊บเอา S2000 ไปอ่ะโอ้โหแค่นั้นแหละไอเราเพิ่งกลับมาอาทิตย์นี้เองนะเพิ่งกลับมาอาทิตย์นี้เขาได้รับมอบหมายว่าอยากให้รถเอารถปั๊บไปเนี่ยปั๊บเอาอีกแล้วกูก็เลยตัดสินใจว่ามีเวลาบีบคั้นอีกเพียง1อาทิตย์เต็มๆน่าจะได้ไปครับม่อนจอดนะฮะพอมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะยกเครื่องลงใหม่นะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับที่จะทำเลยคือเดี๋ยวยกฝาเปิดฝาเปิดอ่างเช็คท่อนล่างเก็บใส่หน้าฝาท่อนบนนะครับที่จะต้องเก็บฝาท่อนบนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือวันนั้นน่ะที่เชียงใหม่อ่ะเครื่องฮีทนะครับผมก็เลยไม่ค่อยไว้ใจเอาเป็นว่าแยกเลยยกออกมาเช็คให้หมดทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าตรงไหนเสียหายก็คงต้องเปลี่ยนต้องทำนะครับผมบวกกับตรงที่เรื่องคัดก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คัดแข็งที่ผมยังไม่ได้แก้ปัญหามันด้วยในครั้งนั้นนะครับก็กะว่าครั้งนี้จะแก้ปัญหาเลยนะครับแก้ในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปั๊มคัดใหม่ครับผมตั้งระยะตีนผีใหม่นะครับเพราะว่าคัดชุดนี้เป็นคัด OS แล้วผมตั้งใจจากคัดดูดที่เป็นของ S2000 นะครับเปลี่ยนเป็นคัดกดของเครื่อง K นะฮะก็ตอนนี้เป็นคัดกดแล้วนะครับเราก็ต้องดัดแปลงเล็กๆน้อยๆในส่วนของการทำงานของคัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแข็งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรอบที่ผ่านมาตรงที่ฟิตติ้งแตกนะครับผมโอเคต่อมาเนี่ยในระบบอื่นๆในส่วนของเครื่องยนต์กับขับเคลื่อนเนี่ยผมจะเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับผมเพียงเวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์นะครับอาทิตย์เดียวนะครับต่อมาเนี่ยรถแม่งร้อนมากนะก็คงจะทำแอร์ด้วยเช่นกันแต่แอร์ในที่นี้ก็จะเป็นรูปแบบใหม่สำหรับผมนะฮะก็คือผมจะทำเป็นแอร์ไฟฟ้านะอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เป็นงานขายใหม่ของทางร้านเลยก็เช่นกันนะครับในเรื่องของการทำแอร์ไฟฟ้านะฮะเพื่อตัดระบบคอมแอร์เดิมที่ต้องร้อยสายพานออกไปเลยนะครับแล้วก็เป็นคอมแอร์ไฟฟ้าแทนเพื่อจะได้ไม่ต้องแบบมาฉุดกำลังเครื่องนะฮะก็ประมาณนี้ในส่วนของประมาณนี้วันนี้ก็เราจะเริ่มแล้ววันนี้วันที่11มีนาเหลือเพียงเวลาอีก18วันก็2อาทิตย์ดิ2อาทิตย์2อาทิตย์19เออไป19 2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการรื้อเครื่องตามที่แจ้งเอาไว้ทั้งหมดลงมาให้หมดแล้วก็มาตรวจเช็คใหม่ทั้งหมดการดัดแปลงของเรื่องคัดกับเรื่องของตีนผีปั๊มคัดอะไรทั้งหลายระบบเหยียบคัดส่งกำลังเนี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องมานั่งดูกันอีกทีลืมกันยังว่าคันนี้ชื่ออะไรตั้งชื่อกันให้ผมแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่ว่าจะเป็นชื่อแป้งถุงแป้งชื่อนางนวลนางนวลชื่อสำอางสำอางไอ้ขาวไอ้หมีไอ้หาเหวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมถูกใจอยู่หนึ่งชื่อเว้ยจริงๆชื่อที่เป็นจอจานผมยังไม่เฉลยผมถือว่าให้ทุกคนแบบค่อยๆป้อนชื่อมาก่อนละกันเอาเป็นว่าจอจานมีอยู่ชื่อหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียแม่งได้ว่ะครั้งที่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปของที่เชียงใหม่นะ
อาจจะผมอาจจะเผยชื่อรถคันเก่าของผมไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้คันนี้นะฮะมันเป็นสีเดียวกันเอาเป็นว่าป้อนชื่อเข้ามาว่าเป็นชื่ออะไรแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาชมกันใน EP ที่5สำหรับ S 2000คันนี้แอลเหนืออีกรอบนึงม่อนใจม่อนจอดเอาล้อม่อนจอดเชียดเป็ดก็มาเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้พี่โตเปลี่ยนแบตเตอรี่จากลูกใหญ่นะครับแล้วก็ลดขนาดเป็นลูกเล็กแทนเคร่งเครียดอยู่ไม่ได้เอาครีมตัดมาต้องกลับไปเอาที่ร้านใช่ไหมขับได้แล้วนะเอาไงไปหาไปไว้ที่ร้านเลยไหมโอ้โหไม่มีที่จอดอ๋อเนี่ยขอดูแบตเตอรี่หน่อย โอ้โหเราจะเพราะว่าถ้าเกิดใส่กล่องปุ๊บอะจะขึ้นแหมข้างบนไม่ได้อ่าฮะทีนี้เราจะเอาไปไว้ตรงนี้เนี่ยซ่อนไว้ข้างในใช่มันมีตัวหูแล้วก็ขึ้นบินลัดไปข้างบนอ่าฮะจบเลยตำรวจจะจับกูไหมตำรวจจะจับกูไหมเนี่ยมาเป็นก้อนซะขนาดนี้ตำรวจบอกว่าผมขออนุญาตแกะออกมาเสร็จแล้วแม่งมาขอผ่าทำไงวะผ่ามาดูตกใจเลยโฟมแบบโฟมเศษโฟมล้อมรอบอะไรเงี้ยพอฉีกออกมาปุ๊บแม่งเป็นผงขาวลงมาแม่ไม่มีครีมตัดอะไรงานมัดก็มาวัยรุ่นมักจะไม่มีไม้คำฝากระโปรงนะฮะผลิตภัณฑ์โดยสควอตเน่เป็นไงไม้คาร์บอนกายสิทธิ์เลยผมว่าผมจะทำออกมานะจริงๆจะทำเป็นตัวที่แบบสามารถยืดหดได้เลยสูงแบบสูงเมตร50อะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยเวลาตั้งก็จะตั้งตรงไหนก็ได้แล้วก็มีหัวลูกยางสะบนล่างนะเดี๋ยวรอดูนี่ก็กำลังจะจัดฟิตเมนต์นะครับก็จากที่ดูกันเมื่อสักครู่ผมเองแล้วเนี่ยไม่ชอบฟิตเมนต์หลังมากไม่ค่อยชอบสักข้างหลังสักเท่าไหร่ต้องว่าอย่างนี้นะครับแฮมเมอร์นี่ก็ปรับมิดแล้วนะดูสุดแล้วสุดจนไม่รู้จะสุดไงแล้วข้างหลังผมเลยตัดสินใจว่าข้างหลังจริงๆแล้วเนี่ยโช๊คมันค่อนข้างนุ่มแม่งหนึบมากด้วย03นะครับเนี่ยคาสโก03หลายคนเคยใครที่เคยใช้จะบอกว่าโช๊คตัวเนี้ย03เนี่ยค่อนข้างแข็งก็จริงนะครับแต่ว่าตัวนี้สำหรับผมเองผมรู้สึกว่ามันกลับกลายเป็นว่ารถเราเตี้ยมันหนึบอ่ะดีมากแต่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์รถผมณปัจจุบันตอนนี้คือล้อมันแบะมากพอสมควรผมเลยคิดว่าถ้าผมจะเอาฟิตเมนต์เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมจะทำให้โชคมันแข็งกว่าเดิมแต่หนืดกว่าเดิมแน่งงดิแข็งกว่าเดิมแล้วหนืดกว่าเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นสูตรของผมเองเดี๋ยวผมจะจัดเซตใหม่นะฮะแต่หนืดกว่าเดิมและขับไม่กระด้างด้วยนี่เป็นไงเดี๋ยวรู้หมู่หรือจ่ามาหรือจูนี่คนเดียวก็ได้ครับพี่ก็กูรอมึงฮึ่มาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอืมเจียงใหม่เป็นเห็ดจึงต้องยกลงนะภาษาเหนือกูแหมเหมือนจะพูดเป็นเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเป็นเส้นเลยเหรอวะนี่จากอ่างน้ำมันเครื่องเหรอใช่เฮ้ยเยี่ยแล้วไงอะไรวะเส้นเยอะไปปะวะตัวใหม่แล้วว่านมซะขนาดนี้เหี้ยนี่เอาน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะฮะคือปกติแล้วถ้าเกิดว่าเห็นเป็นเศษหรือว่าเห็นเป็นเศษยิบเนี่ยคือถ้าเกิดส่องไฟอย่างเงี้ยแม่งต้องเห็นเป็นแบบประกายขึ้นมาแล้วว่ามีเศษนี่เอาไฟจากตรงนี้มองไฟขาวมองเมื่อกี้ก็ไม่เห็นอะไรนะมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้เยอะอ่ะแต่ไอ้เมื่อกี้เนี่ยที่มันติดกับน็อตอ่างมาเนี่ยมันก็แบบนิดนึงว่ะเนี่ยแต่มันเครื่องก็ไม่หนมนี่ว่ะมีเห็นบ้างไหมมันมีของเก่าเหลืออยู่เออลุ้นครับไม่รู้ละลุ้นอย่างเดียวบอกเลยว่าเข็ดหนักโอลงโอลิงแม่งไปหมดเพราะว่าเครื่องฮีทครับหลุดแล้วจ้าหลุดแล้วจ้าแก๋วเลยอะแก๋วหลุดออกมาแล้วล่ะแค่กูเห็นกูก็เหนื่อยแทนแล้วไอ้เหี้ยเย็ด8มีเวลา7วัน8วันเมาเยอะมากเลยนะใช่
เอาเชียร์แรงปากแหวนครับไม่ได้เป็นอะไรหนักหนานะฮะเอาความสบายใจจริงๆที่ยกลงกลัวแค่เดี๋ยวแม่งจะออกมาแล้วว่าวแต่ว่าเศษนั้นมันน่าจะเศษอะไรวะเปิดอ่างดูก่อนนะแอมแตรมแอมแตรมมีอะไรไหมมีเลยอะไรวะน่ะกันลุนแน่ๆโบ๊ะบะแม่งเอ้ยผลประกอบการน้องเอาขึ้นมาให้ดูนะฮะเครื่อง S 2000นะครับหลังจากที่เราไปแอวเหนือกันมานะแค่เพียงไม่กี่วันนะครับแล้วเครื่องค่อนข้างฮีทบ่อยชายละลาบจ้าอีสานแม่งเอ้ยคือต้องบอกเลยตรงๆว่ามันน่าจะเกิดจากที่ที่พัดลมมันเสียไปตัวนึงพัดลมหน้าเครื่องมันมี2ตัวพัดลมมันเสียไปตัวนึงเนื้อที่มันเสียเนี่ยตอบยากเพราะว่าผมถอดพัดลมอีกตัวนึงอ่ะมาลองเสียบกับอีกตัวนึงไอตัวที่ติดเนี่ยก็ยังติดอยู่แต่ตัวที่ไม่ติดเนี่ยลองสลับปลั๊กดูก็ยังไม่ติดอยู่ดีพอเอาปลั๊กเดิมกลับมาเสียบต่ออ้าวไอ้เหี้ยแม่งเสียบติดก็เท่ากับว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นที่พัดลมมาเสียแล้วก็ความร้อนมันเลยขึ้นไปที่เชียงใหม่เนี่ยความร้อนขึ้นประมาณ3รอบ101 110 110กว่า120จนวันสุดท้าย120ผมฝืนเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงผมก็ต้องกลับมาปักลือเครื่องใหม่ก็เลยฝืนไปจนถึงงานคาเฟอีนนะแล้วก็พอไปถึงจอดปุ๊บน้ำแม่งไหลโจ๊ออกหมดเลยแล้วก็ออกจากคอน้ำบนคอน้ำล่างด้วยคือมันไปหมดแล้วอ่ะเอาง่ายๆก็ว่าตามนั้นครับตอนนี้ก็รื้อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบเอ้ยไม่ใช่ประกอบรื้อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องเคลียร์แลนด์ใหม่แล้วก็เหตุที่เกิดก็คือเครื่องฮีททำให้ชาร์ปละลายเครื่องล็อกเครื่องเกือบล็อกนะครับเครื่องเกือบล็อกก็เป็นว่าความร้อนมันสะสมต้องระวังกันให้ดีนะครับสำหรับรถหลายๆคนที่เครื่องฮีทบ่อยมันไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนแค่ยกฝาเปิดฝามาแล้วไปปาดฝาเก็บแล้วก็ประกบไปเพื่อให้ที่ฝาโก่งนั้นหายไปมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้คือถ้าเป็นเรื่องของรายละเอียดจริงๆอย่างที่ผมทำเนี้ยผมรู้อยู่แล้วผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าผมต้องรื้อเครื่องประกอบเครื่องใหม่นะมันไม่ได้น็อกไปถึงขนาดที่แบบอยู่ๆแม่งหลับไปเองไม่ใช่รถยังสตาร์ทติดขับได้นะครับผมแต่ว่าพอเรามารู้ตัวอีกทีนึงตอนณปัจจุบันนะตอนนี้ก็คือเท่ากับว่าโอเคเรารู้แล้วแหละว่าอยากจะมาเตือนทุกคนด้วยดีกว่าต้องใช้คำว่ามาเตือนดีกว่าว่าการเครื่องฮีทนะครับพยายามต้องระวังต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็พอเครื่องสมมุติว่าเครื่องคุณฮีทแล้วก็จริงเนี่ย1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยผมแนะนำนะครับไม่ใช่แค่ยกฝามาปาดอย่างเดียวไม่ใช่เอาเสื้อท่อนล่างไปใส่หน้าเก็บอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ต้องทำด้วยเลยคือผ่าเครื่องทั้งตัวเพื่อมาเคลียร์แลนด์และเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเท่ากับว่าเป็นบทเรียนของผมที่เอามาให้กับทุกคนได้รู้แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าต้องระวังดูกันดีๆนะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวหรือเอ้ยแล้วก็เดี๋ยวส่งเคลียร์แลนด์ประกอบเครื่องใหม่เท่านั้นแหละจบไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามีเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่กันอีกรอบนึงนะอันนี้ไปม่อนจอดนะไปมันจอดครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ถ้าใครยังไม่เคยเห็นชาร์ปนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ให้ดูว่าระหว่างชายละลาบกับชาร์ปยังดีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะนี่คือชาร์ปก้านไอ้ชาร์ปอกนะครับนี่คือของดีของเดิมมันนะของใหม่พูดผิดนี่คือของใหม่นี่คือที่ละลายไปแล้วแล้วดูจากร่องน้ำมันร่องจากร่องใหญ่ๆอ่ะดูแม่งหายไปเลยแสดงว่าคือมันความร้อนมันค่อนข้างสะสมเยอะมากพอสมควรอ่ะมันก็เลยมันหลายรอบด้วยแหละมันไม่ใช่รอบเดียวผมฝืนเนี่ยเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้เอาไปจะจอดทิ้งไว้ตรงไหนตำแหน่งไหนที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้ตอนที่เราไปโรลลิ่งก็ต้องวิ่งกับเขาอยู่ดีทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องเดินหน้าอย่างเดียวครับผมงั้นนี่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเช่นกันรอดูเอาละกันเดี๋ยวจะส่งไปเคลียร์แลนด์ละแล้วก็ไปทำที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามเลยละกันนะครับตอนนี้เราได้มาถึงวันไมคอนแล้วนะครับด้านในนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วก็ข้างในเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็ป้าว่าได้ส่งท่อนล่างกับท่อนบนอ่ะมาให้ที่นี่ทำเช็คเคลียร์แลนด์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่เปิดไปเลยนั่นพ
ักเที่ยงกันด้วยมั้งเนี่ยกูว่าไม่มีใครอยู่เลยสวัสดีครับเนี่ยอ๋อนี่โวอยู่พอดีแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับโวนครับดูแลที่นี่อยู่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเนี่ยเราติดต่อเราได้เลยได้เลยโอเคได้เลยชื่อโวนะฮะก็ที่นี่ทำอะไรบ้างหลักๆแล้วก็เป็น CNC port ครับแล้วก็ทำงานคัสตอมได้หมดเลยคัสตอมใช่เช่นอะไรบ้างคัสตอมเนี่ยอย่างเช่นบล็อกการ์ดหรืออะไรพวกนี้เกี่ยวกับเสื้อท่อนล่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฝาสูบทำบ่าวาวอะไรเงี้ยก็งานลงกึ่งงานสร้างเนาะงานสร้างงานสร้างทั่วไปคือละชิ้นส่วนเล็กๆอย่างสมัยตอนนู้นอ่ะเมื่อปีที่แล้วพอดีว่าทำมีชิ้นงานของฮาร์เลย์มาตอนนั้นอ่ะก็มาให้ที่นี่ทำเนาะเราวัดขนาดวัดแบบทำแบบให้ที่นี่ก็จัดๆเซตให้ใช่ไหมใช่เขียนแบบให้ด้วยครับเขียนแบบให้ด้วยเขียนแบบให้ด้วยเขียนแบบในที่นี้คือเราเขียนยังไงผมใช้โปรแกรม Fusion ครับ Fusion 360เป็นโปรแกรมเขียน3มิติขึ้นมาก็คือเราจะเขียนแบบก่อนเพื่อที่จะทำโปรแกรมเพื่อที่จะไปกัดในเครื่องอือใช่ถามเล่นๆนะสมมติว่าอย่างเวลาเราเห็นเครื่องเมืองนอกเนี่ยที่เขาส่งมาเป็นเครื่องงานบิลเลตเราสามารถสร้างเครื่องบิลเลตที่เป็นของเราเองคนเดียวเลยได้ไหมได้ครับทำได้เหมือนกันคือเริ่มต้นก็คือเราจะต้องสแกนตัวเสื้ออืออย่างนี้ก่อนเสื้อหรือว่าฝาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะต้องมาเขียนแบบนี่แหละให้มันได้ต้องบอกว่าที่เนี่ยเป็นไฮเทคโนโลยีใหม่ต้องว่าอย่างนี้เนาะก็ใช้เวลานานอยู่เออเข้าใจแต่ว่าที่เนี่ยเป็นโรงกึ่งต้องเรียกว่าโรงกึ่งถูกไหมเป็นโรงกึ่งอีกหนึ่งโรง Machine Center ประมาณนั้นแมชชีนเซ็นเตอร์ฮะก็โดยใช้เครื่องจักรที่เป็นเครื่องใหม่รุ่นใหม่แล้วนี่กี่แกน5 แกน 5 แกนจุดในประเทศไทยมีไม่เยอะเครื่องนี้มีเครื่องเดียวในประเทศครับเครื่องเดียวในประเทศนี่เห็นไหมคือต้องบอกว่าที่เนี่ยดีอย่างตรงที่ทุกอย่างมันจะเป็นไฮเทคขึ้นเนาะในการวัดค่าหรือทำกระบอกทำอะไรต่ออะไรอ่ะมันใช้เครื่องจักรเนี่ยเครื่องวัดวัดทั้งหมดมันเลยทำให้แบบทุกอย่างมันค่อนข้างเป๊ะมากขึ้นแล้วก็เรียบร้อยมากขึ้นจริงๆถูกไหมใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูเครื่องตัวเองคิดว่าเครื่องกูเสร็จไหมเสร็จชัวร์ฮะโอเคคือของปั๊บเองอ่ะอย่างที่บอกแหละว่าเครื่อง S2000 เนี่ยไอ้แม่งเครื่องฮีทมาเราก็เครียดเลยไม่รู้จะต้องยังไงดีแล้วก็บวกกับต้องเร่งด่วนก็เลยต้องรบกวนที่นี่เลยด่วนให้หน่อยก็คือที่มาทำก็มีอะไรบ้างเคลแลนใช่เคลแลนปากแหวนใสหน้าฝาสูบเสื้อสูบอ่าฮะเพื่อเก็บหน้าให้มันเรียบขึ้นเพราะเราไม่รู้มันโกงไม่โกงใช่ใช่ไหมแล้วก็เช็คข้อเหวี่ยงเช็คข้อเหวี่ยงด้วยประมาณนั้นไหนพาไปดูหน่อยว่าในเครื่องตรงนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยนี่โรตารี่ก็ทำเหรอใช่ครับกัดล่องแหวนโอลิงล่องโอลิงฝาสูบพี่ไปไหนวะฝาเข้าบ่าวผิดอ๋อไม่ได้เอามาดีกว่ายังไม่ได้กัดใช่ไหมฝาเข้าบ่าวอยู่นี่อีอันที่ทำลายแล้วอะอยู่ที่นู่นไม่ได้เอามานี่นี่นี่ตัวอย่างนี่ให้ดูตัวอย่างคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากทำแบรนด์ตัวเองสามารถนี่ CNC เป็นลายโลโก้ตัวเองได้เลยเดี๋ยวไปดูของ Honda Knight ของ Sport ของผมบ้างฮะอยู่ที่ร้านเนาะนี่อันนี้คือเครื่องอะไรเครื่อง5แกนนะครับเครื่อง5แกนใช่นี่มันดูไฮโซมากเลยเนาะ ใช่ไหมสุดๆอ่ะแล้วมีอ๋อนี่เราก็ทำบล็อกการ์ดขยายพอร์ตขยายไซส์ลูกสูบได้ใช่เจียบาดเจียวาวได้เรื่องปกติอยู่แล้วนะเรื่องเล็กนะทำแชมเบอร์ห้องเผาไหม้นี่เลยอันนี้ก็คือเปิดพอร์ตทั่วไปใช่นี่เดี๋ยวเปิดพอร์ตที่ไม่ทั่วไปเว้ยพี่อยากได้ไอ้นี่อยากเห็นไอ้นี่ว่ะไอ้ที่เราทำเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ลูกผิวลูกก๊อฟผิวเวฟมีตัวอย่างให้ดูไหมอ๋อพอร์ตใช่ไหมพี่ขอดูข้อแตกต่างผิวลูกก๊อฟเฮ้ยทำแชมเบอร์ไม่ใช่ใช้นิ้วนะคือนึกภาพออกไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้แมชชีนเนี่ยมันจะไม่ได้ดูเป็นผิวก๊อฟแบบสวยสลวยสวยเก๋ขนาดนี้นะเว้ยตามนิ้วกวนแน่นเงี้ยอันนี้เป็นผิวเวฟครับผิวเวฟจริงๆมันมีกี่ผิวมี2แบบนี่แหละแต่ว่าจะแยกย่อยไปว่าเราต้องการหยาบหรือละเอียดข้อแตกต่างมันต่างกันที่อะไรโฟด้วยความใหญ่ของเครื่องด้วยครับว่าฉีดน้ำมันเยอะฉีดน้ำมันน้อยอะไรเงี้ยก็จะแตกต่างกันครับเพราะลูกกอล์ฟใหญ่อย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับรถที่ฉีดน้ำมันเยอะๆใช่ครับแล้วเทสโฟให้เราด้วยไหมเทสได้ครับถ้ามาทำพอร์ตกับเราเทสให้เลยครับสมมติว่าเราเอาฝามาให้ใช่ไหมใช่มี before after ให้ดูไหมมีครับมีใช่ไหมถ้าต้องการก็คือเราจะเทสก่อนที่จะกัดแล้วก็กัดเสร็จแล้วก็มาเทสให้ดูอีกทีนึงว่าแตกต่างกันยังไงมีกราฟเปรียบเทียบให้ด้วยอ่าฮะค
คือต้องบอกว่าเทสโฟเนี่ยมันทำให้อากาศที่เป็นมวลเขาเรียกว่ามวลอะไรอ่ะการที่ทำผิวกอล์ฟนี่ให้มันให้มวลจุดมวลเข้าไปข้างในให้ถ้ามันเหมาะสมเนี่ย มันจะทำให้อากาศเนี่ยผ่านผิวเนี่ยไปได้เร็วขึ้น ก็คืออากาศที่วิ่งผ่านตรงนี้เนี่ยที่ผิวเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานระหว่างอากาศกับผิวอลูมิเนียมตรงนี้นะครับพอมันเป็นลูกกอล์ฟหรือเป็นผิวเวฟเนี่ยนะครับมันจะมีอากาศอยู่ที่ผิวอยู่นะครับทำให้เวลาอากาศมันเคลื่อนตัวผ่านกันเนี่ยมันไม่ได้เสียดสีกับผิวอลูมิเนียมโดยตรงครับมันจะเป็นหลุมอากาศครับเอาเป็นหลุมอากาศมันเหมือนอากาศเสียดสีกับอากาศแทนที่จะเป็นผิวเลยอ๋อแล้วควรที่จะต้องทำเป็นไอดีฝั่งหนึ่งไอเสียฝั่งหนึ่งไหมหรือต้องทำทั้งสองฝั่งไหมหรือยังไงไอดีเนี่ยก็จะเป็นผิวเวฟกับลูกกอล์ฟเนี่ยแหละครับแต่ว่าไอเสียเนี่ยนะครับมันทำลื่นต้องบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวพวกนี้เนี่ยมันใช้จุดเด่นของมันก็คือมันสามารถคลุกเคล้าน้ำมันกับอากาศให้มันดีขึ้นคลุกเคล้าได้ดีขึ้นใช่ครับส่วนไอเสียเนี่ยมันเป็นเงาเพราะว่ามันไม่ต้องการคลุกเคล้าอะไรแล้วให้เป็นเงาไปเลยก็ถือว่าเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าขมเหลาไม่ติดเป็นก้อนใช่ไหมไม่เป็นใช่ไหมเพราะว่ามันม้วนคลุกเคล้าได้ดีไงพี่มันเลยไม่เป็นหยดแล้วมันจะไม่เป็นหยดเกาะที่ผนังเดี๋ยวรอบหน้าผมมาทำแต่รอบนี้ผมแค่กูรีบ เอาให้มันเสร็จเป็นอย่างๆไว้ก่อน นะพี่จะบอกไปยังว่าไอ้ไม่ได้เปิดหรอยังว่าขอแสดงความเสียใจด้วยจริงมั้ยเสื้อหลับจริงเหรอเสื้อหลับเสื้อหลับเสื้อหลับงานงอกแล้วไงกูหายวงลีเลยเหรอชาวภารกิจได้เลยเสื้อแล้วไงเปลี่ยนปอกเป็นรอยปอกเป็นรอยด้วยปอกเป็นรอยสบายเสื้อดีกว่าสรุปแล้วก็คงจะเอาท่อนตรงที่เรามีอยู่นะขึ้นแทนไปเลยรู้สึกว่าช้ำใจมากหิวหิวก็หิวข้าวก็จะกินแดกลูกสูบแล้วกันช้ำใจเฮียครับก็ครับพี่ส้มก็โทรมาบอกว่าอยากจะให้เอาไปให้ได้นะก็จริงๆแล้วตอนแรกถอดใจไปแล้วเพราะว่าตรงๆเลยคือเครื่องมันพังนอกเรื่องเนื่องจากที่มันฮีทหนักจัดเลยจนมันไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยถอดใจไปว่าจะไม่อยากเอาไปแล้วกะว่าจะเอา EK9 ไปแทนแต่ว่าพี่ส้มแกขอจริงๆก็เลยแบบตัดสินใจว่างั้นก็ได้เสื้อตัวนู้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อาจจะตีปอกหรือจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยคิดใหม่อีกทีนึงนะครับแต่ว่าเอาเครื่องสแปร์ขึ้นก่อนเครื่องสแปร์ก็คือไม่อันนี้ก็คือท่อนตรงเปล่าๆเลยมาปุ๊บล้างยกเลยแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทให้มันขับวิ่งได้ก็ตามนั้นเลยครับไม่ได้แบบอะไรกับมันมากมายสักเท่าไหร่เอาเป็นว่านี่กำลังเอาประกอบรอบข้างแล้วก็เดี๋ยวเอายกขึ้นเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราก็ไปเหมือนกับไปขับเล่นธรรมดาไม่ได้ไปซัดไม่ได้รันอินแล้วก็เอาตัวนี้มันวิ่งมาอยู่แล้วอ่ะมาถึงก็ยกขึ้นเลยหัวเลยหัวขึ้นเขาหัวขึ้นเขาด้วยใช่มอนจอดตัวนี้ไงพี่มันเป็นท่อนตรงไหนพี่ปั๊บ K24 RBB ก็คือสเปคเหมือนตัวเก่าสเปคเหมือนตัวเก่าใช่แต่คือตัวไหนอ่ะอ้าวหลังอ๋อไม่ใช่มีหลายตัวซะด้วยมี2ตัวอ๋อสเปค2ตัวอ๋อตัวนี้นี่ตัวนี้อืมก็จะเป็น RBB K24 A3 นะครับเครื่องก็น่าจะยังน่าสดแหละเพราะซื้อมาเก็บไว้ตอนนั้นอะซื้อมาเผื่อบางทีแบบลูกค้าจะมีประเภทแบบว่าลูกค้าแบบซื้ออยากได้ท่อนล่างอะไรเงี้ยครับแต่เราเปลี่ยนตัวนี้อยู่แล้วนี่พี่เราเปลี่ยนมดเปลี่ยนข้างบนเป็นรอบข้างเราเปลี่ยนหมดแล้วก็ใช้ของเดิมของเราของเดิมเงาใช่ก็ไม่มีอะไรแค่นั้นแหละเดี๋ยวประกอบแล้วก็ยกขึ้นเลยใช่คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะสตาร์ทเพราะวันนี้วันพุธเราไปวันศุกร์ไปวันศุกร์อีกวันเดียวว่าง่ายๆเราขึ้นวันศุกร์เช้าเลยศุกร์9:00 10:00 อ่ะ
เข็นไปแล้วไปทำไรไปเที่ยวมาไม่ไปผมไม่ไปกับรถที่มันพังแล้วเฮ้ยโอ้โหพูดอย่างนี้อ่อนแออ่อนแอกลับมาถึงแม่งสละเครื่องเลยไอ้เหี้ยทำไปเองอ่ะยานแล้วฝาเดิมมันใส่ได้ป่ะอันนั้นใส่ได้หมดเดี๋ยวของทุกอย่างประกอบกับอ๋อนี่คือเปลี่ยนท่อนล่างเหรอเปลี่ยนท่อนตรงพี่อ๋อท่อนตรงใช่แล้วฝาครอบวาล์วกับหน้าเครื่องแล้วก็มูเล่เนี่ยเอาของเดิมใส่กลับเลยมันทันไหมถามจริงทันไหมทันแหละทันแหละไปวันศุกร์เช้าวันที่ก็เนี่ยศุกร์นี้ไงสิบแปดสิบแปดพี่อีกวันนึงอีกวันนึงวันนี้วันพุธเฮียเพราะว่าสไลด์ขึ้นเช้ากูว่าไม่ใช่ร้านสคอร์สแล้วแหละจะเป็นร้านสปิกเลยเฮียเร็วๆหน่อยจริงวะแม่งเสียสลัดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องสแปร์หนึ่งตัวครับที่เราได้หย่อนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใน S2000 อย่างว่ารอบนี้เราจะไปมอนจอร์ดระยะทางจากนิมมานใช่ไหมนิมมานจะวิ่งขึ้นไปมอนจอร์ดเนี่ยใช้เวลาประมาณ50นาทีก็ตกประมาณสัก40กว่ากิโลต้องถามว่าคือที่เราเอาขึ้นไปพี่ยงถามพี่ยง พี่ยงคิดว่าเครื่องเดิมมันจะไหวไหมเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่ขับขึ้นไปเฉยขับเล่นไหวครับไหวใช่ไหมฮะคือว่าอย่างเครื่องตัวเนี้ยผมยกซื้อท่อนตรงกับพี่ยงแล้วพี่ยงมาส่งแล้วยกขึ้นเลยปกติตามหลักแล้วควรที่จะต้องเคลียร์แลนด์สักนิดนึงส่วนใหญ่เราจะแนะนำลูกค้าว่าถ้าเกิดยกขึ้นแล้วทำทั้งตัวเงี้ยหรือออกมาล้างแล้วก็ขอเข้าไปใหม่มันเอาข้าวสิ่งสกปรกออกก่อนครับเศษอะไรที่มันเคยใช้มากับเครื่องเก่าค่อนข้างเยอะความติดหล่อเยอะเช็คก่อนแล้วเอาขึ้นถ้าไม่มีอะไรก็ประกบล้างกลับประกอบกลับไปเลยแต่นี่ไม่ได้รื้อหรอกไม่ทันอันนี้รีบอันนี้รีบขับได้มีปัญหาครับแต่ว่าต้องดูเรื่องบูทอย่าไปโหมมันมากนะเผื่ออาจจะขับดีกว่าไอ้เครื่องตัวเก่าที่เราโมไปก็ได้เรียบร้อยครับรถลงเรียบร้อยใช่เป็นภาระทุกคนเลยครับ ให้พี่ฟางครับต้องขอบคุณพี่ฟางเลยครับเอารถลงให้ทุกคันเลยครับก็เรียบร้อยก็เอาลงเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปล้างรถก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นคาราวานไปพร้อมกับพวกพี่ๆเขาใช่ครับว่าวันนี้มีเต้าหู้เขาเอาไปขึ้นเขาด้วยอยากจะบอกว่าขับจากกรุงเทพขึ้นมาเชียงใหม่นะเนี่ยคันนี้ขับมาเออแสดงว่ารถต้องแบบพร้อมมากต้องพร้อมมากเพราะว่าขับมาไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาอย่างเดียวกับตำรวจเห็นไหมมีปัญหาอย่างเดียวกับตำรวจไปกว่าเราไปนี่ไปล้างรถแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกินข้าวให้เรียบร้อยทำอะไรเรียบร้อยแล้วขึ้นเขาดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนที่เขาครับผมแล้วนะฮะก็ได้จอดรถตั้งบูธอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศในงานค่อนข้างจะอบอุ่นมากนะครับดูด้วยวิวที่สบายสบายเย็นด้วยเย็นเย็นแล้วก็งานนี้ก็จะเป็นคายคอฟฟี่นะครับที่จัดอยู่ที่มอนจอร์ดนะครับจะเป็นการรวมรถคลาสสิกต้องว่างกันเนาะแต่ว่าที่มาเนี่ยคือรถคลาสสิกค่อนข้างเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นโฟกเป็นเต่าเป็นเบนซ์อะไรพวกนี้คือรถอเมริกันก็เยอะใช่เออแล้วก็มีเสื้อ
็มีของขายนะครับเสื้อวงอาหารนะครับมีเต็นท์แล้วบางคนก็เอาเต็นท์มากางกันกางเต็นท์กันก็ดูชิลมากไปเดินดูกันดีกว่าเนาะเนี่ยก็เป็นวินเทจอะวินเทจแล้วมันเป็นแบบฟิลแบบเหมือนแคมปิ้งด้วยพี่เออฟิลแคมปิ้งต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่ขับขึ้นมาง่ายไม่มีปัญหาเลยนะครับถนนดีมาตลอดตั้งแต่ข้างล่างจนขึ้นมาถึงข้างบนเลยเวลาแค่3บ่าย3นะรถยังมาเต็มแน่นเอียดอยู่เลยข้างบนเขาไกลๆนู่นเลยนะไกลนู่นเลยนะยาวเลยพอกินข้าวก่อนดีกว่าหิวชิบเป๋งเลยนะตอนนี้แต่เป็นสิ่งที่ดีคือมันไม่ได้แบ่งเป็นโซนนิ่งที่ว่าเอาโอเคอาหารจะต้องอยู่กระจุกเดียวนะหรือว่าเสื้อผ้าจะต้องอยู่ในกระจุกเดียวกันไม่ใช่อันนี้คืองานมันเดินเล่นสบายมากอ่ะคือแบบเราเดินตรงนี้มาดูของกินทานของกินเสร็จเดินดูเสื้อผ้าในละแวกใกล้ๆเดินไปอีกมีของกินอีกอะไรเงี้ยในงานเดินก็คือมีรถด้วยใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอารถตู้มาก็ตั้งแคมป์ใช่ไหมหรือบางคนที่ชอบทำอาหารหรือทำอะไรมาขายปกติแล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็จะจอดตรงไหนแล้วเขาก็ตั้งตรงนั้นเลยของขายอ่ะก็ดีฟิลดีไปดูตรงนู้นดีกว่าทุกแนวทุกแนวมีแนวแรลลี่ด้วยน่าเหี่ยวมีมาซีมันมีรุ่นไหนบ้างพี่ปั๊บซูบารุโอ้โหเยอะมันยังเหี่ยวหน้าแมวหน้าหมูหน้าอะไรอ่ะสารพัดหน้าเลยใครคนตั้งดีวะกูก็อยากรู้เลยใครคนตั้งโคตรเยอะเลยยุโรปก็มารถเยอะมากเออใช่เรากูจะหลบทางไหนกูหลบไม่ถูกเลยเดี๋ยวหลบก่อนครับนี่อ่ะหลบนี้อ่ะพี่เออตั้งเนี่ยรถตู้มาก็ตั้งตรงไหนก็ตั้งเนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆก็เจออะไรที่น่าทานเราก็ทานไปเออมีมิวเซียมเล็กๆมิวเซียมฮะฟาร์มแกะฟาร์มดีกว่าคือจริงๆลานมันใหญ่จนก็แบบมันหลายลานมากเลยนะจอดตามตำแหน่งตามจุดพวกนี้ได้แต่ว่าในภายในงานก็จะอยู่ตั้งแต่เนี่ยหัวยันสุดดู้เลยก็ประมาณนั้นนะครับออฟโรดก็มาออฟโรดก็มาครบจริงครบเครื่องเนี่ยนี่เขามากางเต็นท์อ้าวอยู่นี่เจอคนรู้จักเจอคนจนได้ปะจนได้เจอรู้จักซะงั้นเจอพี่เป่าฮะแล้วก็กลุ่มพี่นินนะครับมาตั้งแคมป์มาอยู่ข้างในนี้นะฮะแก๊งรถคลาสสิกรถคลาสสิกรถคลาสสิกพี่ส้มแล้วมาถามบรรยากาศงานเลยดีกว่าทำไมถึงเลือกที่มาจัดที่นี่แสดงว่าสวยไหมสวยสินั่นแหละแค่นั้นเองว่ามันสวยแล้วอยากมาจัดเพื่อที่ดูพวกวิดีโอคลิปของงานมิตติ้งรถอ่ะหลายประเทศอ่ะยุโรปไม่ก่อนอยากจะชอบตอบแบบพวกแบบฟิลแบบสนามหญ้าติดทะเลสาบเหนี่ยวกันแล้วเขาจะไม่จอดเข้าซองหรอกเขาจะจอดแบบนาเกะนากะหัวซ้ายหน้าหลังเพื่อมีสเปซในการถ่ายรูปมันดูแบบเป็นวัฒนธรรมเขาดูมันสวยอ่ะคือบ้านเมืองเขาด้วยอะไรมันสวยใช่ป่ะครับที่มอนจอดเนี่ยพี่ว่าเหมือนที่นั่นเลยเพราะว่าพี่โรดตลาดรถไฟคือเจ้าของมอนจอดนะครับก็ใจดีให้พวกเรามาจัดในที่นี้เขาก็บิ้วสถานที่ตรงนี้ให้เป็นฟิลแบบยุโรปยุคก่อนยุคสมัยก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บิ้วไปงั้นแต่แบบมันตอบโจทย์หมดที่งานมันเหมือนเนาะใช่แต่จริงๆอยากจัดในหน้าหนาวแต่ว่ามันติดเรื่องโควิดที่มันจัดงานไม่ได้ก็เลยเลื่อนมาเป็นตอนนี้ครับซึ่งถ้าเราไม่จัดก็จัดไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันจอสถานที่เนี่ยปิด3ปีอ๋อจะปิด3ปีปิดแล้วด้วยอ๋อปิดแล้วด้วยตั้งแต่กุมภาครับอันนี้แกเปิดให้ปิดเพราะตกแต่งรีโนเวทตรงนี้ใหม่ oh, ลงต้นไม้ใส่ปลูกแต่งอะไรเพื่อ oh, อีก3ปีจะเปิดให้สวยงามกว่านี้ ถ้าเราคิดนะแบบพี่โลจะปิดทำอะไร นี่มันสวยมากเลยเนี่ยแล้วเราคิดแบบแค่ว่านี่ก็เป็นหน้าหนาวหน้าฝนนะไม่โคตรพีคเลยใช่แต่แกแบบแกมองมากกว่านั้นอ่ะว่ามันดีกว่านี้ก็เลยเราไม่รู้ว่าปีหน้าจะรีโนเวทแล้วก็เลยขอแกมาจัดนี้ก่อนครับก็เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเชียงใหม่รถเก่ารถคลาสสิกวันนี้มากันเพียบเลยร่วมกับตรท.ด้วยแล้วก็ร่วมกับวอร์มอัพด้วยครับเลยงานออกมาเป็นแฮปปี้อย่างนี้ดีมั้ยครับดีชอบอย่างเงี้ยแบบชิลๆบ้างแฮงเอาท์บ้างอยากให้มาช่วยกันมากมาปั๊บช่วยได้เยอะเลยใช่เหรอเออช่วยอะไรภาระชิบหายรถสไลด์
รถอะไร2คันเทเลอร์รอคันเดียวแต่สู้นะสู้มา3คืนอ่ะเพราะเครื่องพังอ่ะใช่มันบิ้วรถจนเสร็จอ่ะอืมใช่ๆก็พี่ส้มบอกน่ารักน่ารักพี่ส้มบอกก็ต้องมาทุบอัพเลยชิบหายก็ดีแล้วก็แฮปปี้มากเลยมาครั้งนี้มันรู้สึกแฮปปี้มากเลยโอเคได้พี่ส้มเป็นรบกวนแล้วขอบคุณมากเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอารมณ์งานแบบมันโอสคูลอ่ะนะแม่งคือโอสคูลอ่ะผมแม่งมาแล้วผมจริงๆเป็นคนชอบรถคัสตอมรถคลาสสิกนะอะไรพวกนี้คือจริงๆเป็นคนรักรถอยู่แล้วแล้วก็ชอบอะไรเกี่ยวกับพวกเนี้ยอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะเล่นรถคลาสสิกเต็มๆนะครับคือตัวผมเองก็จะบอกว่าไงดีอ่ะคือชอบแต่ยังไม่กล้าจะลงไปลึกกับมันไม่กล้าเล่นลึกกับมันขนาดนั้นนะแล้วก็สำหรับคนที่ผมถูกใจกับชื่อของ A2000ผมได้ชื่อแล้วแล้วใจเดียวกับผมเลยเว้ยจริงๆนะชื่อไอ้จวดไอ้จวดเดี๋ยวคนที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่ป้าเขาจะมีของให้ด้วยเดี๋ยวคนสำหรับคนที่คอมเมนต์มาที่ใช้ชื่อว่าที่เรียกว่าไอ้จวดนะคือใจเดียวกับผมจริงๆแล้วเป็นชื่อเดียวเลยที่คอมเมนต์มาใช่มั้ยมีอยู่กดแคปไปแล้วใช่เดี๋ยวผมจะแจกนะครับเดี๋ยวเอาของส่งไปให้เดี๋ยวรบกวนทักอินบ็อกซ์หาผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมีของเล็กๆน้อยๆนะครับส่งไปให้นะโอ้โหก็รู้สึกดีมีชื่อเขาแล้วนะสำหรับทริปของคายคอฟฟี่นะครับต้องขอบคุณพี่ส้มเลยนะฮะวันนี้เราก็ได้เอารถ2คันมาเที่ยวที่เชียงใหม่ที่มอนจอสนะก็ไม่มีปัญหาอะไรโชคดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ส้มจริงๆเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมานะแต่ว่าพี่ส้มให้เครดิตว่าเฮ้ยปั๊บมาเหอะชวนมาเราก็แบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะก็เลยพอมาได้มีโอกาสมาก็เลยมานะครับก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนของคายคอฟฟี่ก็เดี๋ยวคอยติดตามในเพจของคายคอฟฟี่ละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะมาร่วมอีกครั้งนะครับอีกหลายๆครั้งเลยแหละเพราะจริงๆชอบมากแบบบรรยากาศที่เป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยใช่ใช่ดีแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสเราได้จัดเองก็จะดีเหมือนกัน อยากเปลี่ยนอารมณ์ต้องคอยติดตามอยากเปลี่ยนอารมณ์เหมือนกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามานะครับก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง Sport Channel ครับผมขอบคุณครับ Oh,